สวัสดีครับผมขิงจากช่อง Ginger Channel นะครับในคลิปนี้ก็อยู่กันในเกม Dragonair Saga นะครับในคลิปนี้พามาชมจุดเก็บสมบัติในเมืองอีเทอร์มิสกันนะครับซึ่งจะมีหีบสมบัติอยู่ทั้งหมด10จุดนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ก่อนจะไปรับชมจุดเก็บสมบัติกันด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจเติมเกมก็ขอฝากร้าน Pay to Win Top Up ไปด้วยนะครับเติมถูกกว่าเติมเองนะครับเติมผ่านเว็บไซต์ผ่าน LINE แล้วก็ผ่าน Facebook ได้ทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับลิงก์เติมเกมอยู่ที่คำอธิบายใต้คลิปแล้วนะครับเดี๋ยวจุดที่5 6แล้วก็7เนี่ยนะครับเราจะเดินเก็บต่อเนื่องไปเลยนะครับและหีบสมบัติสุดท้ายในเมืองอีเทอร์มิสเนี่ยครับจะเป็นกล่องสีทองนะครับซึ่งจะต้องปลดล็อกแรงนักรบมังกรระดับโกก่อนครับถึงจะสามารถเปิดกล่องได้นะครับแล้วก็บริเวณด้านล่างเมืองเนี่ยจะมีทางน้ำที่ถูกทิ้งร้างนะครับจะมีหีบสมบัติให้เราเข้าไปเก็บด้วยครับแต่ว่าตัวแมปเนี่ยไม่ได้ใหญ่มากนะครับไปเดินเก็บแป๊บเดียวไม่ถึง1นาทีก็เสร็จแล้วนะครับและคลิปนี้ก็เป็นไกด์การเก็บกล่องสมบัติในเมืองอีเทอร์มิสนะครับก็มีทั้งหมด10จุดนะครับยังไงก็ถ้ามีประโยชน์ฝากกดไลค์กด Subscribe ช่อง Ginger Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ